ในยุคโซเชียลที่มีการแชร์ข้อมูลและส่งต่อข่าวสารมากมายแต่ข้อมูลเหล่านั้นจะเชื่อได้จริงหรือและนี่คือรายการที่จะพาทุกท่านไปสืบค้นและตีแผ่การแชร์ข้อมูลผิดๆให้ได้รู้กันในเรื่องจริงวันนี้โถโถบาดเจ็บน่าสงสารจังลูกเดี๋ยวป้าบริจาคเองเสร็จโจรละเฟ้ยแค่ดูรูปมาก็ได้เงินแล้วเนาะอยู่ในบ้านฟ้าพามาจากไหนฟะเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วไอ้พวกโจร500แค่บริจาคยังไงก็ได้บุญจริงเหรอวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านบุญท่านเทวดาแห่งสวรรค์พ่อมาเพื่อช่วยเตือนทุกคนจากคนโกงการขอรับบริจาคฮะท่านว่าอะไรนะครับกำลังจะโอนเงินค่าทำบุญพอดีเลยเฮ้ยฟังก่อนสิข้าน่ะทนเห็นพวกโจรโกงเงินบริจาคเอาเปรียบความเมตตาคนอื่นแล้วมันเจ็บใจนี่ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่ชอบมีมูลนิธิปลอมสวมรอยมาพวกนี้มักจะหาภาพและโกหกเรื่องราวให้คนรู้สึกสงสาร เด็กน้อยน่าสงสารนะน้องเดี๋ยวโอนช่วยค่าผ่าตัดดีกว่าสุดท้ายพวกมิจฉาชีพก็คุกเงินไปใช้ซะเองแต่และสุดท้ายทุกคนก็ได้บุญก็พอแล้วไม่ใช่เหรอครับงั้นเราดูนี่สักก่อนขอโทษลืมแปลภาษาผมเป็นหมาที่โดนโจรเอารูปไปใช้รับบริจาคจนมูลนิธิที่ดูแลผมจริงๆไม่มีเงินรักษาผมอ่ะส่วนเดียนโดยขโมยรูปตอนเด็กเอาไปสร้างเรื่องว่าป่วยเป็นโรคร้ายทุกวันนี้ยังโดนแอบอ้างอยู่เลยโธ่นี่เดือดร้อนกันหมดเลยนี่นายังมีเคสแบบนี้อีกเยอะเลยนะเข้าสู่ช่วงเอ๊ะยังไงเนี่ยเอ๊ะรู้ไหมครับว่าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้บอกว่าปีหนึ่งประเทศเรามียอดบริจาคเฉลี่ย 70,000 ล้านเลยใจบุญกันจริงๆซึ่งในจำนวนนี้เราอาจจะเผลอไปบริจาคให้กับมิจฉาชีพซึ่งมีมากมายในสังคมยิ่งโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ด้วยแล้วจะเห็นโพสต์เรียกบริจาคจากมูลนิธิปลอมอยู่มากมายเลยล่ะเอ๊ะหรือจริงๆแค่ได้บุญก็พอแล้วไม่มีใครเดือดร้อนสักหน่อยอย่าลืมว่าการบริจาคผิดที่ทำให้เงินไม่ถึงคนที่ควรจะได้รับจริงๆแกป่วยหนักร้ายแรงไม่บอกสักคำไม่ใช่นะและยังมีการขโมยรูปหรือตัวตนไปใช้แอบอ้างฉะนั้นการทำบุญให้มิจฉาชีพไม่ส่งผลดีต่อใครเลย เอ๊ะแล้วเราจะตรวจสอบยังไงอย่างแรกเลยมูลนิธิการกุศลของจริงจะต้องมีบัญชีธนาคารในนามมูลนิธิไม่ได้เป็นบัญชีส่วนตัวเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้หรืออีกทางคือนำรายชื่อมูลนิธิหรือสมาคมไปตรวจในเว็บสรรพากรถ้าเจอก็แสดงว่าเป็นมูลนิธิจริงแถมยื่นขอลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะถ้าโพสต์นั้นมีรูปภาพลองนำภาพนั้นไปเสิร์ชค้นหาดูก่อนคุณอาจจะพบเรื่องเซอร์ไพรส์มากกว่าที่คิดภาพแมวที่ขอรับบริจาคมันตั้ง50ปีที่แล้วแถมอยู่ต่างประเทศด้วยเช่นแบบนี้เป็นต้นและการบริจาคไม่ต้องเป็นเงินเสมอไปการให้สิ่งของต่างๆก็ป้องกันมิจฉาชีพได้ระดับหนึ่งที่สำคัญถามตัวเองก่อนบริจาคทุกครั้งว่าเรากำลังทำบุญหรือช่วยให้มิจฉาชีพรวยขึ้นกันแน่เท่านี้การบริจาคของเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมจริงๆแล้วอย่าลืมรู้จริงแล้วจึงแชร์วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสาธุนะทุกท่านสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์